ครับผมทำความรู้ครับก็เปลี่ยนลุคบ้างฮะปีใหม่แล้วฮะก็ลุคใหม่บ้างครับลุคใหม่ที่ไม่รับละครเรื่องใหม่ใช่ไหมคะยังเลยครับจริงๆมีข่าวก่อนหน้านี้ออกมาว่าจะมีละครแต่ก็ไม่ใช่เรื่องจริงตอนนี้ยังไม่มีปีหน้ามีครับปีหน้ามีก็คือเราเล่นกับบริพาสเหมือนเดิมทางคุณลิศก็บอกให้เตรียมตัวปีนี้ช่วงปลายปีก็เที่ยวให้เต็มที่ก่อนเดี๋ยวปีหน้าค่อยมาเตรียมตัวทำละครปีแล้วนะคะที่จะเห็นบอกหลังสงกรานต์ครับจะเปิดกล้องครับกับได้มีข่าวว่าพี่โดมจะได้เล่นกับพี่อ้ําด้วยนั่นน่ะสิใช่ตอนแรกผมก็ดีใจนะบอกเฮ้ยได้เล่นคู่อ้ําอะไรอย่างเงี้ยพอตอนหลังไปเช็คกับทางผู้ใหญ่เนี่ยเขาบอกไม่มีนี่ไม่ใช่รอบแรกนะจริงๆมีรอบก่อนหน้านี้มาแล้วครั้งนึงที่บอกว่าจะเล่นคู่กันก็ไม่ใช่ครับรอบใหม่นี้ยังไม่ได้คุยรายละเอียดกันเลยใช่ไหมคะว่าจะเป็นใครยังไม่มีละครเรื่องเจ้าสาวผัด2นี่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องจริงครับอาจจะเป็นคนอื่นเล่นน่ะแต่ไม่ใช่โดมครับไม่ต้องเป็นเรื่องอะไรครับบอกได้ไหมคะยังไม่รู้เลยครับตอนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันทางผู้ใหญ่บอกตอนนี้ทำเพลงให้เต็มที่เที่ยวให้เต็มที่เดี๋ยวเปิดบอกว่าได้ยังไงผมไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้ไม่เป็นการถูกไว้ใช่ไหมคะไม่ได้อุบเลยฮะเห็นว่าแบบปรับลุคปรับเปลี่ยนลุคมาแล้วเน้นหนังไม่ใช่เลยฮะปรับลุคเพื่อตัวเองเนี่ยแหละพร้อมครับก็คือโดมเล่นกับโพลิพัสเพราะฉะนั้นถ้าโพลิพัสโอเคก็ได้เลยแต่กับพี่อ้ําคือใจจริงที่โดมอยากเล่นอยู่แล้วโอ้ยอ้ําน่ารักมากอ้ําน่ารักมากครับแล้วก็รู้จักกันอยู่ประมาณนึงอยู่แล้วครับไว้หนวดก็แคบๆอะไรอย่างเงี้ยธรรมดาจริงๆตอนนี้เขากำลังนิยมฮะลุคแบบวินเทจนิดนึงใช่ใช่จริงๆต้องบอกว่าเงินทุกบาทที่ได้มาเนี่ยทำงานอย่างหนักเลยนะไม่ได้ป๋าเลยถ้าป๋านี้คงไม่ต้องทำงานแล้วป่านนี้แบบช้อปปิ้งอย่างเดียวทำงานหนักมากครับก็ทุกอย่างที่ได้มาเหมือนกับฝันเนาะเราก็พยายามทำงานแลกกับความฝันผู้ชายชอบรถก็เป็นธรรมดาก็อยากซื้อรถมาก็อยากจะมีที่เก็บรถอะไรอย่างเงี้ยทำลงรถทำเนาะจริงๆทุกบาททุกสตางค์ถ้าเกิดโดมพอใจอ่ะก็ยินดีที่จะใช้ไปในสิ่งไหนก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเราพอใจอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างแต่ที่จะซื้ออะไรให้น้องผมว่ามันก็พอเหมาะพอควรก็เหมือนกับเป็นของขวัญเป็นรางวัลเป็นอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าคงไม่ได้เหมือนโอ้โหป๋าทุ่มกันเลยซื้อนู่นซื้อนี่ไม่ใช่หลักของตัวที่เกิดซื้อน้องตัวหลักจริงๆผมมองว่ามันเป็นเรื่องของคุณค่าทางใจมากกว่าเรื่องราคาผมว่ายังเราอย่าไปนับเลยมันเป็นเรื่องของสิ่งบางอย่างไม่ได้มีราคาเลยแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่รู้ว่าเขาชอบอะไรอย่างเสื้อที่เป็นแบบซูเปอร์แมนอะไรเงี้ยเขาชอบมากเราไปหาซื้อแบบแปลกๆให้เขามันก็เต็มอ่ะบางทีไปซื้อของแบบหลายๆหมื่นหลักแสนอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ชอบก็ไม่มีประโยชน์นะทุกอย่างจริงๆผมรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนรู้จักผู้หญิงที่ชื่อเมทัลอย่างที่ผมรู้จักนะครับทุกคนจะรู้ว่าเขามีอะไรที่น่าสนใจแล้วเขาเป็นคนที่มีความเป็นธรรมชาติแล้วก็ง่ายๆบางคนอาจจะมองหรือฟังคนอื่นมาก็เลยมองเขาไปในมุมที่มันแตกต่างออกไปแต่ทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ในวงการอย่างน้องเนี่ยเพิ่งเข้ามาแต่กลับมีโอกาสในการทำงานหลายอย่างเพราะว่าเท่าที่เราเจอเนี่ยผู้ใหญ่ทุกคนที่เจอน้องทุกคนชอบหมดเลยบอกเฮ้ยเด็กคนนี้มันแบบมันง่ายๆมันธรรมชาติแล้วก็มีความเขามีความเป็นอาร์ติสต์ในตัวผมรู้สึกว่าผมอยู่กับเขาผมสัมผัสตรงนี้ได้ผมว่าเวลาครับมันใช้เวลาอยู่ดีวันนึงมีคนหนึ่งเข้ามาแล้วก็ที่คนรู้จักในนามเมทัลเนี่ยคนก็อาจจะไม่รู้ว่าไอ้คนนี้คือใครคนนี้เป็นยังไงข้อมูลต่างๆที่ได้รับเนี่ยก็อาจจะได้รับจากคนที่ต้องการจะบิดเบือนหรือว่าพูดให้เรื่องมันดูยุ่งเหยิงอ่ะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเจอหน้าลองทักทายกันดูแล้วก็ลองรู้จักกันดูเชื่อว่าคุณจะรู้จักเขาในมุมหนึ่งที่ผมรู้จักครับครับ